รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อกเตอร์ไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนตอนนี้让我们以热烈的掌声欢迎总书记和各位常委。Please join me in a warm applause to welcome the General Secretary and other Political Bureau Standing Committee members. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วสำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือว่า CPC ครั้งที่20ค่ะใช้เวลานานประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคะในช่วงที่สิ้นสุดก็คือเสาร์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะหลายๆเรื่องเป็นไปตามความคาดหมายนะฮะไม่ว่าการอยู่ในอำนาจต่อของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงเพราะว่าได้รับการยอมรับจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคทั้งหมดนะคะรวมทั้งประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะที่กำหนดให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เป็นแกนกลางของพรรครวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางชุดใหม่中国共产党第二十次全国代表大会已经胜利闭幕了。这是一次高举旗帜、凝聚力量、团结奋进的大会。Yesterday, the Communist Party of China successfully concluded its 20th National Congress. นอกจากนี้ในการประชุมของสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังได้มีการคัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่แล้วก็ได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการกลางพรรคในชุดที่19ที่รายงานผลการทำงานในช่วงที่ผ่านมาด้วยหัวใจสำคัญที่ทั้งโลกจับจ้องมองก็น่าจะเป็นคณะทีมของผู้บริหารชุดใหม่ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะคนเก่าสำคัญหลายคนที่เป็นตัวเต็งว่าจะเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำระดับสูงเนี่ยก็ไม่ปรากฏอยู่ในชื่อและมีคนใหม่เข้ามาด้วยโฉมหน้าของจีนยุคใหม่หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆนะคะแล้ววันนี้ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะมาวิเคราะห์รวมทั้งทำนายอนาคตในภาพของจีนที่กำลังจะเกิดขึ้นให้พวกเราได้ฟังกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับฟังผลของการประชุมแล้วก็รายชื่อต่างๆที่ปรากฏออกมาด้วยแล้วเนี่ยอาจารย์มีความเห็นเป็นยังไงคะเหมือนหรือต่างจากความคาดหมายผมคิดว่าหลายๆตำแหน่งแตกต่างจากความคาดหมายของผู้คนไปพอสมควรเพราะครั้งนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครคิดว่าจะมีการเปลี่ยนถึง4ตำแหน่งใน7อรหันต์แล้วก็แม้กระทั่งลำดับของผู้บริหารที่ขึ้นมาในแต่ละคนเนี่ยก็สร้างความประหลาดใจในระดับหนึ่งนะครับให้กับผู้ที่สนใจหรือว่าคอการเมืองของจีนยกตัวอย่างเช่นหลี่เค่อเฉียงนะตกขบวนไปก็ชัดเจนแล้วว่าท่านจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก่อนหน้านี้หลายคนก็คิดว่าด้วยอายุ67ปีของท่านเนี่ยท่านคงขยับไปเป็นประธานสภาประชาชนแทนเจ้าชูเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งวังหยางซึ่งก็เป็นประธานที่ปรึกษาการเมืองของจีนก่อนหน้านั้นก็คาดว่าอาจจะขึ้นมาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรวมทั้งหูชุนหัวอย่างเงี้ยเป็นต้นหนึ่งในแคนดิเดตเพราะว่าเป็นดำรงตำแหน่งรองนายกหลิวเหอหรือว่าหันเจิ้งอันนี้หลุดนะก็อาจจะเพราะเรื่องของอายุแต่พอเห็นรายชื่อใหม่คือทุกคนเนี่ยจับตามองตอนดูการถ่ายทอดสดเนี่ยตอนที่เดินออกมาเข้าสู่เวทีการประชุมเนี่ยในรอบสุดท้ายเนี่ยทุกคนจับตามองเพราะอยากรู้ว่าลำดับ2 3 4 5 6เสียจะเป็นใครแน่นอนลำดับ1เป็นท่านสีจิ้นผิงลำดับ2เป็นหลี่เฉียงหลี่เฉียงเนี่ยปัจจุบันเป็นเลขาธิการพรรคประจำมหานครเซี่ยงไฮ้นี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีนะถ้าเราดูเนี่ยที่ถ้าท่านหลี่เฉียงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเราดูตามลำดับนะคาดว่ามีนาคมเนี่ยท่านจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะแตกต่างจากประเพณีเดิมนะครับที่จีนเคยปฏิบัติมาตั้งแต่ยุคการดำรงตำแหน่งของท่านนายกหลี่เผิงนะย้อนกลับไป35ปีว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องผ่านงานรองนายกแต่หลี่เฉียงไม่เคยผ่านงานรองนายกผ่านงานในแถบมหานครแล้วก็มณฑลในปากแม่น้ำแยงซีเกียลำดับ3ถัดมาเจ้าเล่อจี้นะเจ้าเล่อจี้นี่ก็เป็นมือปราบเรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตคนนี้ก็คาดว่าจะขึ้นมาเป็นประธานสภาประชาชน
นะถ้าดูตามลำดับก็เป็นหนึ่งในว่าไง7โพลิตบูโรถาวรเดิมอีกท่านหนึ่งคือหวังหูหนิงนะหวังหูหนิงนี่เป็นนักยุทธศาสตร์เป็นนักคิดมาสายวิชาการจดวิศวะใส่ใจเรื่องงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการกำหนดนโยบายสำคัญของจีนในยุคหลังนะครับโดยเฉพาะยิ่งในยุคของท่านสีจิ้นผิงถ้าถัดจากท่านสีจิ้นผิงแล้วเนี่ยท่านอายุสูงสุดเลย67ปีถ้าเราใช้เกณฑ์67ว่ายังอยู่ได้นะหลายคนถึงตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไม67แล้วท่านหลี่เค่อเฉียงท่านวังหยางก็67แต่ทำไมถึงหลุดนะอันนี้คือข้อสังเกตที่มีหลายคนตั้งคำถามสงสัยก็เลยกลายเป็นว่าประเด็นอายุประเด็นประสบการณ์เนี่ยมีความสำคัญน้อยกว่าเรื่องของความสัมพันธ์นะครับที่จะมีกับท่านสีจิ้นผิงนี้ก็มีการพูดมีการวิเคราะห์กันเซอร์ไพรส์อีกคนหนึ่งคืออันดับ5ครับคุณไช่ฉีปัจจุบันเป็นเลขาธิการพรรคประจำกรุงปักกิ่งเราอาจจะเห็นนะว่าท่านทำงานใกล้ชิดกับท่านสีจิ้นผิงตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ค่อยมีใครวิเคราะห์ว่าท่านไช่ฉีจะขึ้นมาอยู่ใน1ใน7โพลิตบูโรท่านอาจจะกลายมาเป็นประธานกรรมาธิการที่ดูแลหรือสภาที่ดูแลเรื่องของวินัยพรรคก็ได้ถ้าเราดูตามลำดับแต่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยมีการแบ่งงานกันเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมอีกคนหนึ่งคือท่านติงเช่เฉียงเป็นถ้าเราพูดถึงเหมือนเป็นผอ.สำนักงานเลขาธิการพรรคซึ่งก็ง่ายใกล้ชิดท่านสีจิ้นผิงดูแลเรื่องของความปลอดภัยดูแลเรื่องว่าง่ายอาหารการกินอะไรต่างๆนะว่าจะต้องปลอดภัยดีทุกอย่างเรียบร้อยโปรโตคอลต่างๆในการดำเนินการเนี่ยคนนี้เป็นคนดูแลทั้งหมดอยู่ใกล้ชิดท่านสีจิ้นผิงมากที่สุดคนหนึ่งในบรรดา1ใน7บางคนบอกว่าเนี่ยเป็นเสมือนเลขาส่วนตัวของท่านสีจิ้นผิงเห็นท่านสีจิ้นผิงที่ไหนก็ต้องเห็นท่านติงเสี่ยเสียงอยู่ที่นั่นก็มาติดอยู่อันดับ6คนสุดท้ายคือท่านหลี่ซีจะมาจากทางกวางตุ้งเป็นเลขาธิการพรรคทางกวางตุ้งประสบความสำเร็จมีผลงานดีตรงที่ทำเรื่องของการเชื่อม Greater Bay Area นะที่พวกเรารู้จักนะครับที่เชื่อมมณฑลกวางตุ้งกับฮ่องกงเก่งเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยในบรรดา7อรหันต์เนี่ยนะก็มีทั้งนักยุทธศาสตร์มีทั้งคนที่ผ่านงานหัวเมืองใหญ่ใน3พื้นที่สำคัญของจีนนะที่เราเคยคุยเรื่องกลุ่มเมืองเรื่องต่างๆอย่างเช่นคุยอย่างท่านไช่ฉีเนี่ยมาจากปักกิ่งตรงแถบนั้นเราก็คุยเรื่องจีนจินจี้ใช่ไหมก็เป็นกลุ่มเมืองแถบนั้นเราเคยคุยเรื่องปากแม่น้ำแยงซีเกียงท่านหลี่เฉียงก็เคยอยู่ทั้งเจียงซูอยู่ทั้งเจ้อเจียงอยู่ทั้งเซี่ยงไฮ้อันนี้ก็จะเก่งตรงปากแม่น้ำแยงซีเกียงแถบนั้นรวมทั้งคนเมื่อสักครู่คือท่านหลี่ซีคนนี้ก็มาจากกวางตุ้งซึ่งตรงนั้นก็มีทั้งกวางเจามีทั้งเซินเจิ้นมีทั้งฮ่องกงส่วนคนด้านอื่นๆก็อาจจะมีลักษณะเฉพาะที่จะเก่งเชี่ยวชาญนะตามการดำเนินนโยบายนะของท่านสีในยุคหลังอย่างเช่นเรื่องของการปราบปรามเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องทุจริตอะไรต่างๆนะที่กลายเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ท่านสีโดดเด่นขึ้นมาในยุคหลังครับท่านหลี่เฉิงซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจะว่าไปแล้วเซี่ยงไฮ้ก็เหมือนกับพื้นที่นำร่องทดสอบที่ใครจะผ่านเข้าไปอยู่ตำแหน่งสูงๆได้ก็มักจะมีแนวโน้มว่าต้องผ่านการว่าการที่เมืองใหญ่มาก่อนอย่างเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งอันนี้ก็เป็นการปูทางไประดับหนึ่งไหมคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกมาก่อนหรืออะไรแต่ก็อาจจะมีผลงานที่เข้าตาในบางด้านเลยก้าวกระโดดจากแค่ดูระดับของเซี่ยงไฮ้แล้วก็ขึ้นไปเป็น1ใน7ของโพลิตบูโรได้เลยประเด็นของคุณโสภิตเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วผู้นำจีนในยุคหลังหรือผู้บริหารของจีนในยุคหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากการผ่านงานเซี่ยงไฮ้นะครับท่านสีจิ้นผิงแน่นอนท่านหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ท่านเจียงเจ๋อหมินท่านจูหลงจีเงี้ยนะก็จะผ่านงานการบริหารงานตรงเซี่ยงไฮ้เพราะว่าเซี่ยงไฮ้แม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆเป็นมหานครเล็กๆแต่มันเป็นมหานครทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดจนกระทั่งบางคนบอกว่าเนี่ยแหละคือเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของประเทศจีนเพราะฉะนั้นการผ่านงานตรงพื้นที่ปากแม่น้ำแยงซีเกียงโดยเฉพาะยิ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันจึงมีนัยยะสำคัญผมคิดว่าทำให้ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเลือกนะท่านหลี่เฉียงขึ้นมาเนี่ยนะแข่งบุญแข่งวาสนามันจังหวะโอกาสที่ท่านสีจิ้นผิงสมัยก่อนเคยไปทำงานเป็นเลขาธิการพรรคทางเจ้อเจียงทางเซี่ยงไฮ้ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ทางหลี่เฉียงเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำงานนะได้ใกล้ชิดแล้วมีคนบอกว่าจริงๆแล้วหลังจากท่านสีจิ้นผิงขึ้นมาที่ปักกิ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจนกระทั่งมาตำแหน่งสูงสุดของจีนเนี่ยท่านหลี่เฉียงก็ยังทำงานอยู่เบื้องหลังให้กับท่านสีจิ้นผิงในระดับประเทศควบคู่ไปด้วยเพียงแต่ว่าไปอยู่หลังฉากเพราะว่าท่านไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไรนะครับแต่ทุกครั้งที่
้องบอกว่าท่านสีจิ้นผิงอยากได้ข้อมูลมุมมองความคิดเห็นอะไรต่างๆท่านหลี่เฉียงเนี่ยทำงานในส่วนนั้นนะครับให้แต่ท่านสีจิ้นผิงอาจารย์ทำงานประจำอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ยาวนานพอสมควรเห็นข่าวคราวหรือทราบความเคลื่อนไหวหรือผลงานของคุณหลี่เฉียงเป็นยังไงบ้างคะในช่วงที่ผ่านมาเท่าที่มีข้อมูลก็บอกว่าก็จะมีบทบาทดูแลนครเซี่ยงไฮ้ในช่วงล็อกดาวน์เรื่องของโควิด -19 ด้วยก่อนหน้านี้เป็นท่านเป็นคนที่ทำงานเซิร์ฟนโยบายพรรคโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ตรงปากแม่น้ำแยงซีเกียงเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เซี่ยงไฮ้นะเพราะนั้นเซี่ยงไฮ้ในยุคหลังเนี่ยมันเป็นเซี่ยงไฮ้ที่ไปเชื่อมปากแม่น้ำแยงซีเกียงเพราะฉะนั้นท่านเป็นเหมือนหัวขบวนในการสร้างความเป็นปึกแผ่นในการขยายลู่ทางเศรษฐกิจจากมิติทางการเมืองที่แน่นอนในเมืองจีนเนี่ยมันมีนัยยะความสำคัญเพื่อทำให้ปากแม่น้ำแยงซีเกียงเนี่ยมันเป็นมิติของเศรษฐกิจที่ใหญ่และส่งพลังเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีคนพูดอันนี้ก็เป็นเกร็ดเหมือนกันนะครับว่าตอนสมัยที่เมื่อกลางปีเนี่ยที่มีโควิดแล้วล็อกดาวน์ไป2 เดือนกว่าๆเนี่ยก็บอกว่าลึกๆแล้วเนี่ยมีผู้รู้แล้วก็เกริ่นให้ฟังว่าคนที่มาปล่อยเชื้อเนี่ยเป็นคนสายเดิมแล้วก็เจตนาจะให้มีการระบาดเพื่อจะดิสเครดิตในมิติทางการเมืองของเลขาธิการพรรคเพราะทุกคนก็เห็นแล้วล่ะว่าท่านหลี่เฉียงเนี่ยมีแนวโน้มจะขยับขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็เลยว่ายง่ายดิสเครดิตกันสกัดก่อนนี่ก็มีคนพูดและวิเคราะห์ให้ผมฟังนะครับจากที่เมืองจีนนะซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจพอเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็มานั่งนึกนะเป็นไปได้นะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านหลี่เฉียงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็โดดเด่นอย่างน้อยในพื้นที่ปากแม่น้ำแยงซีเกียงการขึ้นสู่7อรหันต์เนี่ยก็จะสะดวกราบรื่นเพราะนั้นก็หาทางสกัดดาวรุ่งซะหน่อยอะไรอย่างงี้ไม่สำเร็จแต่มีคนบอกว่าด้วยความที่ท่านเนี่ยยึดเอานโยบายท่านสีจิ้นผิงเป็นหลักเรื่องของนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่เป็นพลวัตเนี่ยมันกลับทำให้เป็นจากวิกฤตมันกลายยิ่งเป็นโอกาสทำให้ท่านสีจิ้นผิงเห็นว่าเฮ้ยคนเนี้ยยังไงก็ตามยึดมั่นในนโยบายพรรคนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายที่ท่านสีจิ้นผิงให้การสนับสนุนด้วยก็เลยกลายว่าท่านก็เลยแบบยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกนะจากมุมมองของผู้นำประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท้ายที่สุดในการประชุมพักซึ่งต้องแยกหมวกเป็นอีกใบหนึ่งนะในการประชุมของพักในสมัชชาใหญ่รอบนี้เนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่20ในการประชุมเต็มคณะครั้งแรกเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีความเห็นชอบเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็รับรองในรายละเอียดต่างๆรวมทั้งประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตก็คือว่าการประชุมรอบนี้แหวกแนวจากธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตด้วยคือไม่ได้มีการประกาศผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทายาททางการเมืองเป็นคนต่อไปซึ่งตรงนี้ก็เข้ากับข้อสังเกตที่ถูกวิเคราะห์ว่าก็แก้เพื่อจะให้สอดรับว่าการดำรงตำแหน่งเนี่ยเป็นไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องกำหนดอายุให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสีจิ้นผิงหรือเปล่าอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะประเด็นนี้มีจริงๆตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศการประชุมครั้งนี้นะผู้คนในเมืองจีนเนี่ยก็มองไกลไปมากกว่าเทอม3เรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งก่อนการประชุมเนี่ยเวลาจะไปคุยเรื่องเทอม3ทุกคนบอกว่าแน่นอนเวลาใครถามผมก็บอก 99.9 แล้วก็เพิ่มเข้าไปอีก11เบอร์ตาม11ตัวนะตามจำนวนหมายเลขโทรศัพท์ของจีนก็คือโอกาสพลิกล็อกไม่มีคนก็เลยบอกว่าไม่ใช่เลือกพูดถึงเรื่องเทอม3นะตอนนี้พูดถึงเรื่องเทอม4มากกว่าพอเราเห็น7คนใน7อรหันต์ณขณะนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยถือว่ามาจากสายท่านสีจิ้นผิงนะผมคิดว่าเทอม4ก็ไม่ใช่ประเด็นละตอนนี้อันนี้ก็จะกลายเป็นว่าเผลอๆเราอาจจะต้องมองต่อไปจนถึง2035เลยคือ5ปีนี้บวก5ปีเทอม4อาจจะต้องบวกไปอีกประมาณ 2-3 ปีหลังจากนั้นนะที่ท่านสีจิ้นผิงอยากจะเห็นเป้าหมายกำหนดไว้ตอนกลางเทอมเพราะสมัยก่อนจะมีเป้าหมาย2020ถูกไหมครับที่เป็น100ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์มีเป้าหมาย2050ที่จะอยากจะฉลอง100ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านสีจิ้นผิงก็มากำหนดเป้าหมายกลางนะครับคือแบ่ง30ปีนั้นเป็น15ปี15ปีก็คือ2035ก็จะเป็น2035ที่หลายคนก็มองไกลถึงขนาดว่าเนี่ยล่ะท่านสีจิ้นผิงจะนำพาประเทศชาติให้ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจแล้วก็โดดเด่นในมิติเวทีการเมืองโลกอย่างแท้จริงอันนี้ก็มีการวิเคราะห์กันครับคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast
ประเด็นที่อาจารย์ได้ตั้งข้อสังเกตช่วงต้นเนี่ยน่าสนใจเรื่องหนึ่งค่ะที่พอวิเคราะห์ของ7คนที่จะเข้ามาเป็นตัวแกนสำคัญสำคัญในการกำกับทิศทางแล้วก็ความเคลื่อนไหวและจังหวะก้าวเดินต่อไปของจีนเนี่ยมองเห็นแบ็กกราวด์เบื้องหลังแล้วก็สามารถจะเห็นอนาคตได้ที่อาจารย์บอกว่าอายุบวกกับประสบการณ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่ต้องถูกพิจารณาเลือกเสมอไปแต่ต้องตั้งคำถามว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแค่ไหนและน่าจะได้รับความไว้วางใจแค่ไหนถึงได้จะต้องถูกเลือกขึ้นมาก็ทำให้คนเก่าหลุดออกไปตั้ง4คนอย่างที่อาจารย์ว่านะคะรวมทั้งหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีปัจจุบันซึ่งก็ควรจะเป็นคนที่ถูกวางใจมากที่สุดนะคะทีนี้พอมาดูใน7คนใหม่เนี่ยในหน้าตากับแบ็คกราวด์ถ้าเข้ามาสู่ประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ค่ะมองในเรื่องของตัวการเติบโตของจีนทิศทางหนึ่งมันจะเป็นแบบไหนคะอาจารย์ภายใต้ผู้กำกับของพรรคคอมมิวนิสต์ที่สำคัญทั้ง7นี้ค่ะคือถ้าเราถอดรหัสสิ่งที่ท่านรายงานต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่เนี่ยเราจะเห็นคำมันต้องคันหลายส่วนที่ผมคิดว่าสะท้อนทิศทางในอนาคตของจีนได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่นพูดถึงคำว่าเหรินหมินหรือคำว่าประชาชนเยอะมากกว่าครั้งที่ผ่านมาคำที่สองก็คือแตะคำที่ผมคิดว่าอ่อนไหวในมิติทางเรื่องความมั่นคงคือท่านแตะเรื่องประเด็นเรื่องเสถียรภาพเรื่องความปลอดภัยเรื่องความมั่นคงเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าครั้งที่ผ่านมาเช่นเดียวกันพยายามปลุกเร้าผู้คนให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ถ้าแปลเป็นไทยก็อาจจะบอกว่าเป็นการต่อสู้การเผชิญกับความท้าทายและความลำบากนะครับที่รออยู่อันนี้ก็สะท้อนเลยว่าในมุมมองของท่านสีจิ้นผิงหรืออย่างน้อยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนณขณะนี้เนี่ยกำลังมองว่าโลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะมีความท้าทายมีตัวแปรมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่เยอะมากแล้วจีนก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหยื่อหรือเป้าที่ต่างประเทศมองอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็เลยเรียกร้องอยากเห็นคนจีนเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ใช่แต่เฉพาะรัฐบาลแต่ยังหมายรวมถึงประชาชนจีนที่ควรมาจับมือร่วมกันเพื่อจะต่อสู้กับความท้าทายดังกล่าวคำอีกคำหนึ่งที่เยอะเช่นเดียวกันซึ่งไม่น่าแปลกใจก็คือคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆจีนเขาส่งไม้ต่อเรื่องการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพอมาถึงยุคท่านสีจิ้นผิงก็พูดถึงเรื่องของนวัตกรรมให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ถูกไฮไลท์แต่ขณะเดียวกันในทางกลับกันครับเราก็เห็นถ้อยคำบางคำที่มันลดน้อยลงไปเยอะเลยบางทีมันอาจจะส่งสัญญาณอะไรบอกเราเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าพัฒนาคำว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คำว่าเศรษฐกิจคำว่าปฏิรูปคำว่าเปิดกว้างคำว่ากลไกตลาดซึ่งเป็นคำที่ท่านต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงนะซึ่งจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีในมีนาคมหน้าเนี่ยใช้เยอะมากลดน้อยลงไปเยอะจากการคำกล่าวรายงานของท่านสีจิ้นผิงกำลังบอกอะไรกำลังบอกว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าจีนเนี่ยกำลังหันมาให้ความสำคัญกับมิติทางการเมืองและภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นแน่นอนเขาอาจจะให้ความสำคัญกับการต่างประเทศอยู่แต่เขารู้ว่าตัวแปรภายนอกเนี่ยค่อนข้างเยอะดังนั้นจึงต้องบอกว่าปรับแก้วิธีการแนวทางพอสมควรซึ่งหลายๆคนที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ใน7อรหันต์เนี่ยนะผมคิดว่าที่เลือกเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะความสัมพันธ์นะแต่ผมคิดว่าด้วยแนวคิดด้วยวิธีการคิดและความสามารถเนี่ยจริงๆแล้วก็สอดรับกับสิ่งที่ท่านสีจิ้นผิงจะเดินหน้าไปจากนี้ไปอย่างน้อย5ปีข้างหน้าแล้วเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องของการพัฒนาที่อาจารย์มองว่าเขาจะหันกลับเข้ามาดูแลในประเทศเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอะครับภาพฉากทัศน์ที่เราพยากรณ์หรือพอจะมองออกจากแบ็กกราวด์ของ7ผู้นำเหล่านี้จะไปผนวกกับทิศทางซึ่งคงต้องโฟกัสไปที่วิสัยทัศน์ของสีจิ้นผิงเป็นตัวหลักใหญ่ด้วยในฐานะหัวเรือนำเนี่ยนะคะในรอบ5ปีนี้ก็ได้ค่ะมันจะไปยังไงคะตอนนี้ท่านเลือกเอาคนเด่นๆที่ดูแลในระเบียงเศรษฐกิจหรือกลุ่มเมืองหลักอย่างน้อย3พื้นที่นะครับตรงคอไก่ตรงอกไก่ตรงท้องไก่เนี่ยเข้ามาอยู่ใน7อรหันต์เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับท่านเพื่อจะให้มุมมองความคิดให้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ทิ้งเรื่องเศรษฐกิจแต่ทีเดียวเพียงแต่จะอยากเห็นการพัฒนากลุ่มเมืองและระเบียงเศรษฐกิจของจีนเนี่ยแสดงบทบาทในระดับที่สูงขึ้นยังคงจะค้าขายรองรับการลงทุนหรือออกไปลงทุนต่างประเทศเพียงแต่อาจจะต้องไปในทิศทางหรือนโยบายใหญ่ที่มองอยู่ที่วางไว้แต่ภายในเนี่ยจะเดินหน้าแรงขึ้น
ในมุมมองผู้ประกอบการเราเนี่ย อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรคิดเลยเพราะว่าตัวเลขการเติบโตด้านเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันอาจจะอยู่ 5% 6% หรือแม้กระทั่งปีมีคนวิเคราะห์บอกว่าปีหน้าคนยังตั้งเป้าไว้ว่าจะอยู่แค่ 4% เดี๋ยวกลางเดือนธันวาคมนะทุกปีเขาจะมีการประชุมเหมือนกับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพรรคซึ่งท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นประธานนะครับจะมีการประชุมกำหนดแผนงานกำหนดแนวนโยบายและแน่นอนจะส่งสัญญาณบอกตัวเลขเป้าหมายการเติบโตด้านเศรษฐกิจของปีหน้าด้วยว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะหลังประชุมเอเปคบ้านเราอันเนี้ยจะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราน่าจับตามองว่าจีนจะเดินหน้าปีหน้าอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้การบีบรัดทางด้านเศรษฐกิจและความท้าทายต่างๆจากภาคการต่างประเทศที่จีนเคยได้รับประโยชน์มากเนี่ยมันดูเหมือนจะเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนของภาคการต่างประเทศที่จีนจะได้รับประโยชน์น้อยลงนะครับอันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในภาพใหญ่ของโลกในหลายๆภูมิภาคนะจีนก็เลยบอกว่าอยากจะเบ่งเศรษฐกิจภายในอยากจะใช้ประโยชน์จากกำลังภายในของเขาให้เพิ่มมากขึ้นปี2ปีจากเนี้ยเราได้เห็นการใช้ศักยภาพแล้วก็ความทรงพลังของเศรษฐกิจภายในประเทศจีนที่จะใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในภาพใหญ่นะจากกลุ่มเมืองต่างๆเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นจีนมองไปไกลแล้วนอกจากไอ้3กลุ่มเมืองที่เราคุยเนี่ยตอนนี้จีนตั้งเป้าไว้23กลุ่มเมืองนะที่กำลังเดินหน้าพัฒนาดูจากส่วนผสมของทั้ง7คนนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าแต่ละคนจะมีความเด่นแล้วก็ความแตกต่างที่หลากหลายความชำนิชำนาญที่ต่างกันอย่างยกตัวอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์เรื่องของความรู้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะอย่างเช่นคุณเติงเสี่ยเฉียงเนี่ยนะคะซึ่งเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการพรรคเนี่ยเขาก็เรียนจบวิศวกรรมศาสตร์มาแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนและมีบทบาทอย่างสูงภายในพรรควิชั่นของจีนคงจะไม่ได้ทิ้งในเรื่องแนวนี้หรือแม้กระทั่งคนที่อาจารย์ยกว่าก้าวกระโดดจากเลขาธิการพรรคเซี่ยงไฮ้มาเป็นลำดับ2เบอร์2คือคุณหลี่เฉิงเนี่ยแบ็คกราวด์เขาก็คือหนึ่งในผู้ร่วมคณะที่ไปกับสีจิ้นผิงไปเยือนสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยเป็นรองประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงมาในแต่ละยุคเนี่ยก็จะบอกอยู่เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยเห็นหน้าเห็นตาเห็นผลงานแล้วก็รู้ในความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันก็ทำให้น่าจับตามองมากสำหรับ7อรหันต์หรือ7โพลิบูโรที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทางของเมืองจีนต่อไปค่ะเมื่อสักครู่นี้โดยคุณสุพิธแตะประเด็นเรื่องนวัตกรรมจริงๆแล้วผู้นำหรือว่าผู้บริหารระดับสูงของจีนในยุคหลังนะจบสายวิศวะเยอะนะหวังหูหนิงเนี่ยก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะที่เป็นนักคิดนักนโยบายนักกำหนดนโยบายเนี่ยคนนี้ก็เป็นคนที่ผลักดันเรื่องของนวัตกรรมค่อนข้างมากแล้วก็3ท่านนะไม่ว่าจะเป็นท่านหลี่เฉียงท่านไช่ฉีนะครับแล้วก็ท่านหลี่ซีที่มาจาก3กลุ่มเมืองใหญ่ของจีนเนี่ยนะล้วนแล้วแต่แน่นอนมันเป็นพื้นที่ด้านนวัตกรรมเป็นพื้นที่ของการปฏิรูปเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าผมมองจากนี้ไปเนี่ยถ้าเราดูนโยบายที่เราเคยคุยกันไม่ว่าจะเป็น Made in China 2025เนี่ยแล้วมันจะจบในอีกว่าง่ายประมาณ3ปีข้างหน้าตีแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจีนเนี่ยจะคลอดนโยบายใหม่ที่ต่อยอดจาก Made in China 2025วันนี้เราอาจจะลองตั้งกันไว้ว่า Created in China หรืออาจจะเป็น Innovated in Chinanะครับ2035อย่างนี้เป็นต้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะผู้นำให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้แล้วคนที่อยู่ข้างในเนี่ยส่วนใหญ่ก็โปรเรื่องนวัตกรรมพ้องกันว่าไอ้เนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่จะทำให้จีนเนี่ยก้าวกระโดดไปสู่ยุคหน้าเป็นประเทศผู้นำทางด้านเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องความมั่นคงในเวทีใหญ่ได้อย่างแท้จริงถ้าเราคิดว่าเขาจะทำนวัตกรรมผลักดันต่อไปในยุคหน้าให้มันแรงๆผมคิดว่าคำบางคำที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ไปนะคณะกรรมการเศรษฐกิจเนี่ยนะอาจจะมีการหยิบยกแล้วก็ปรับถ้อยคำอย่างนี้ก่อนหน้านี้เราจะได้ยินเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสูง high quality development เผลอๆจีนอาจจะบอกว่าไม่ใช่ high เฉยๆแล้วต่อไปอาจจะใช้คำว่า higher คือสูงขึ้นไปอีกเป็นการพัฒนาเชิงคุณภาพที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งทำรองนั้นนะกลุ่มเมืองที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เรื่อง urbanization เรื่องอะไรต่างๆมีอันหนึ่งที่เขาจะไม่หยุดแค่การพัฒนากลุ่มเมืองจะลงพื้นที่เกษตรและชนบทเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราจับสัญญาณได้ว่าแตะถึงคำอย่างเช่นความการสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับพื้นที่ชนบทให้กับคนในชนบทซึ่งในส่วนนี้แน่นอนมันจะไปเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรจีนอันนี้ก็ไปเชื่อมโยงกับนโยบายเรื่องความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยทางด้านอาหารที่จีนให้ความสำคัญมากอย่างที่เราคุยกันไปในช่วงแรกบอกว่าอ๋อเพราะว่าจีนเนี่ยกังวลใจเรื่องเสถียรภาพนะไม่แน่นะสงครามมันจะเกิดขึ้นมันอาจจะขยายวงมันจะกระทบกับสินค้าคอมมูนิตี้กระทบกับราคาทั้งในเชิงปริมาณเชิงคุณภาพอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจีนบอกเฮ้ย
เราต้องเริ่มเตรียมละเราต้องเพาะปลูกเราต้องเลี้ยงสัตว์เราต้องทำนู่นทำนี่ภายในประเทศของเราเองให้เพิ่มมากขึ้นนะนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเราอาจจะเห็นในอนาคตก็คือเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันหรือไอ้ common prosperity ซึ่งสำหรับผมนะผมคิดว่าถ้าพร้อมปุ๊บมันจะเกาะกระโดดขี่หลัง Belt and Road Initiative กลายเป็น Common Prosperity Plus นะผมตั้งชื่อเองนะก็คือเป็นการต่อขยายจากนโยบายหรือว่าแคมเปญนะเรื่องความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันที่จีนเนี่ยหวังเห็นภายในประเทศแต่ผมว่าหลังจากนั้นเนี่ยจีนจะขายความคิดขายแคมเปญเหล่านี้ออกไปยังต่างประเทศด้วยอันเนี้ยผมเชื่อว่าจะเราอาจจะเห็นในอนาคตส่วนเรื่องการให้ความสำคัญกับภาคประชาชนเรื่องของการคอร์รัปชันการปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยผมว่าจะดำรงอยู่ท่านเจ้าเลอจี้ก็ยังอยู่ใน1ใน7ปริบูโรตอนสมัยหนึ่งซึ่งท่านก็รับผิดชอบเรื่องการปราบปรามทุจริตอยู่แล้วค่ะอีกหลายคนเนี่ยพอระหว่างที่ฟังอาจารย์คุยด้วยท่านก็ทบทวนไล่ประวัติเนี่ยน่าสนใจอาจารย์บอกว่าหวังฮูนิงเนี่ยเป็นนักกลยุทธ์นะฮะนักวางแผนนักยุทธศาสตร์นะฮะจริงๆเขาก็เป็นผู้ที่ช่วยทำหน้าที่วางหมากทางการเมืองมาหลายยุคนะฮะทั้งเจียงเจอมินหูจินเทาแล้วก็สีจิ้นผิงจนกระทั่งหลายคนก็ขนานชื่อบอกว่าหวังฮูนิงนี่เป็นไชน่าคิสซิงเจอร์เลยนะฮะกรณีของเทคโนโลยีเนี่ยค่ะอีกคนนึงก็เป็นคนที่น่าสนใจมากก็ต้องติดตามด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณใช่ฉีเลขาธิการพรรคของปักกิ่งเนี่ยปีนี้อายุ66แล้วนะแต่อีกด้านหนึ่งนะฮะเขาเป็น active user ของเว่ยปัวตอนนี้มีผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า10ล้านคนโอ้66แล้วยังเล่นโซเชียลมีเดียอย่างคล่องแคล่วว่องไวนี่ก็จะทำให้เห็นว่าในความใกล้ชิดกับโลกของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยไม่ธรรมดาแต่ว่าเว่ยปัวนี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่คนจีนทั้งประเทศรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะตัวนี้ก็เป็นร่องรอยเหมือนกันที่ทำให้เห็นว่าโฉมหน้าของผู้นำยุคใหม่ของจีนเนี่ยมีลักษณะแบบไหนซึ่งมันพยากรณ์ไปได้ว่าแล้วการกำกับทิศทางของจีนจะเป็นอย่างไรสรุปแบบนี้ถูกต้องไหมคะว่าตอนนี้ชุดใหม่ของจีนภายใต้การนำของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนคนล่าสุดคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งเปิดโอกาสให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อย่างไม่มีจุดสิ้นสุดคู่ขนานกับตำแหน่งของประธานาธิบดีเนี่ยจะหันกลับมาให้ความสนใจกับเรื่องภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคำสำคัญหลายคำที่อาจจะต้องจำเอาไว้เพื่อจะเห็นความเคลื่อนไหวคือไม่ได้เป็น Made in China แล้วแต่จะเป็น Created in China หรือว่า Innovated in China รวมทั้งการสร้างความกระชุ่มกระชวยหรือมีชีวิตชีวาให้กับชนบทแล้วก็คีย์สำคัญที่จะเป็นภาคต่อคือความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าขยับจังหวะไปดีๆมันจะพ่วงไปต่อกับ BRI แล้วจะเป็นชุดความคิดที่ขยายขายไปให้กับประชาคมโลกด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับผมคิดว่าที่คุณโสภิตสรุปเนี่ยผมก็จะเป็นแนวทางที่จีนจะเดินไปอย่างน้อยใน5ปีข้างหน้านะครับยังไงเดี๋ยวถ้าถึงวันนั้นแล้วเราเห็นหลายๆเรื่องที่วันนี้เราวิเคราะห์กันไปปรากฏเป็นนโยบายใหม่ๆเป็นการดำเนินการใหม่นะของจีนในอนาคตก็สะท้อนว่าเราเกาะติดกับทิศทางการดำเนินการของรัฐบาลจีนในชุดหน้าได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับถ้ามันตกหล่นไปก็ต้องตกหล่นก็มาเติมใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ต้องจับตาก็คือธันวาคมนะคะที่จะมีการประชุมคณะทำงานเศรษฐกิจซึ่งอาจจะมีมาตรการอะไรที่น่าสนใจและทำให้เห็นทิศทางเพิ่มขึ้นได้นะคะอาจารย์ครับผมครับค่ะหลายนโยบายถ้าแม่นต่อไปก็เรียกว่าเป็นภัยจิตพยากรณ์แล้วนะคะค่ะเราจะได้หยิบมาพูดคุยกันในรายการเพิ่มเติมในอนาคตครับใช่ค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังเท่าทันนะคะแล้วก็เห็นจีนในมิติต่างๆอย่างครอบคลุมนี่คือรายการมองจีนมุมใหม่ที่เราคุยกันวันนี้นะคะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice